นี่นิต้ารับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำถุงผ้าลายเบรเซลกันค่ะเบรเซลนี่ก็จะเป็นขนมปังรูปร่างหน้าตาคล้ายผีเสื้อนะคะซึ่งเราก็จะทำเบรเซลให้เป็นสีน้ำตาลตกแต่งบนถุงผ้าน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นจักรเย็บผ้านะคะแล้วก็ตามด้วยด้ายสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าสีน้ำตาลมีกรรไกรผ้าดิบเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะวาดเบรเซลลงบนผ้าค่ะโดยขั้นตอนการวาดนะคะเราก็จะทำการพับครึ่งแล้วก็ตัดก็จะได้ผ้าลูกเบรเซลค่ะค่อยๆล่างแบบนี้นะคะล่างเอาไว้คร่าวๆก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับครึ่งแล้วก็ตัดนะคะพอตัดออกมาแล้วเราก็จะได้ผ้ารูปเบรเซอร์แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะวาดลายข้างในนะคะแล้วก็ตัดพับครึ่งแล้วก็ตัดแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับครึ่งเข้าไปแล้วก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะสำหรับตรงนี้จะเป็นส่วนตรงกลางนะคะเราจะพับมุมเข้าไปแล้วก็ตัดเป็นเหมือนครึ่งวงกลมค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เบรเซลเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเย็บขอบเบรเซลให้เป็นลายซิกแซกนะคะเราก็จะเย็บขอบจากด้านนอกก่อนนะคะพอเย็บด้านนอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเย็บขอบด้านในต่อค่ะตอนนี้เราก็ได้เบรสเซลที่เย็บขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะวางเบรสเซลนี่นะคะลงบนถุงผ้าแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเย็บเบรสเซลติดกับถุงผ้าค่ะโดยเราจะต้อง
สวมถุงผ้าด้านหลังเอาไว้ใต้จักรเย็บผ้าแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราเย็บถุงผ้ากับเบรเซอร์เข้าด้วยกันถุงผ้าจะได้ไม่ถูกเย็บติดกันทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ค่อยๆสวมเข้าไปแบบนี้นะคะสวมถุงผ้าเข้าไปที่ใต้จักรเย็บผ้าแล้วก็ค่อยๆเย็บค่ะพอเย็บเสร็จแล้วนะคะด้านหลังเราก็จะเก็บได้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดปลายได้ออกเท่านี้นะคะเราก็จะได้กระเป๋าผ้าเบรเซอร์แล้วค่ะกับรูปร่างหน้าตากระเป๋าผ้าเบรเซอร์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถใช้กาวจริงๆแล้วนะคะเราสามารถใช้กาวแปะเบรเซอร์เข้ากับถุงผ้าแผ่นจักรเย็บผ้าก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตากาวสำหรับติดผ้าก็จะช่วยให้การทำถุงผ้าของเราง่ายขึ้นนะคะพอเราแปะเบรเซอร์ลงบนถุงผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนสำหรับตกแต่งเราก็จะตกแต่งเพิ่มด้วยลิปบิ้นนะคะแล้วก็นำลิปบิ้นมาผูกโบให้เรียบร้อยซึ่งเราจะใช้เทคนิคในการเย็บลิปบิ้นเข้ากับถุงผ้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยผูกโบหรือว่าถ้าจะให้ง่ายขึ้นเราก็อาจจะแค่ผูกโบให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้กาวสำหรับติดผ้าแปะลิปบิ้นลงบนเบรเซลพอผูกโบเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิปบิ้นให้เรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ถุงผ้าเบรเซอร์น่ารักน่ารักเอาไว้ใช้เวลาไปซื้อของจ่ายตลาดกันแล้วล่ะค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะชอบวิดีโอของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง YouTube และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีนะคะเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาสนุกกับเราด้วยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ